ถึงแม้จะรู้ว่าเราควรต้องนอนหลับพักผ่อน 7-9 ชั่วโมงต่อคืนแต่หลายคนก็ไม่สามารถทำได้ตามนั้นนะคะมีวิธีมากมายทีเดียวที่เราสามารถใช้เพื่อช่วยส่งเสริมการนอนหลับที่ดีไม่ว่าจะเป็นการงดดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนก่อนนอนการงดเล่นโทรศัพท์หรือการงดดูโทรทัศน์นอกจากนี้ก็ยังมีอาหารและเครื่องดื่มบางชนิดที่มีคุณสมบัติในการช่วยทำให้เรานอนหลับได้เร็วและนอนหลับได้สนิทมากขึ้นไปดูกันดีกว่าค่ะว่าอาหารและเครื่องดื่มที่ดีที่สุดที่เราควรจะรับประทานก่อนนอนนั้นมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยแอลมอนด์และนมแอลมอนด์ค่ะการรับประทานแอลมอนด์เป็นประจำสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังบางชนิดได้เช่นเบาหวานชนิดที่2และโรคหัวใจนอกจากนี้ก็ยังให้ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อสุขภาพด้วยแอลมอนด์มีส่วนช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับได้เช่นกันนะคะเนื่องจากว่าแอลมอนด์เป็นแหล่งของเมลาโทนินสารชนิดนี้ช่วยควบคุมนาฬิกาภายในร่างกายและส่งสัญญาณให้ร่างกายของเราเตรียมพร้อมสำหรับการนอนหลับนอกจากนี้แอลมอนด์ก็ยังเป็นแหล่งแมกนีเซียมซึ่งการบริโภคแมกนีเซียมในปริมาณที่เพียงพอก็มีส่วนช่วยเพิ่มคุณภาพในการนอนหลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับค่ะเนื้อไก่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการมีโปรตีนสูงซึ่งโปรตีนมีความสำคัญต่อการทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและควบคุมความอยากอาหารด้วยนอกจากนี้เนื้อไก่ยังถือเป็นแหล่งวิตามินและแร่ธาตุเช่นไรโบฟลาวินและฟอสฟอรัสเป็นแหล่งของซิลิเนียมที่ดีเยี่ยมเนื้อไก่มีคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มความง่วงนอนเพราะมีกรดอะมิโนทริปโตเฟนซึ่งสามารถช่วยเพิ่มการผลิตเมลาโทนินได้นั่นเองค่ะชาคาโมไมล์ชาสมุนไพรยอดนิยมที่ช่วยทำให้การนอนหลับมีประสิทธิภาพมากขึ้นชาชนิดนี้จะมีสารฟลาโวนอยด์ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประเภทหนึ่งซึ่งช่วยลดการอักเสบที่มักจะนำไปสู่โรคเรื้อรังเช่นมะเร็งและโรคหัวใจการดื่มชาคาโมไมล์อาจช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายช่วยลดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้ารวมถึงทำให้สุขภาพผิวดีขึ้นนอกจากนี้ชาคาโมไมล์ก็ยังมีสารที่มีชื่อว่าอะพิจินินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถจับกับเซลล์ตัวรับบางตัวในสมองซึ่งมีส่วนกระตุ้นทำให้ง่วงนอนและลดอาการนอนไม่หลับค่ะกีวีผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกีวี1ผลมีแคลอรี่เพียง42แคลอรี่และมีสารอาหารจำนวนมากมีวิตามินซีถึง171ของปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันนอกจากนี้ก็ยังมีวิตามินเคอีกด้วยรวมทั้งมีโฟเลตโพแทสเซียมรวมถึงแร่ธาตุอีกหลายชนิดในปริมาณที่เหมาะสมค่ะกีวียังอาจจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทางเดินอาหารลดการอักเสบและลดคอเลสเตอรอลเนื่องจากในกีวีนั้นจะมีไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระสูงโดยเฉพาะสารแคโรทีนอยด์กีวีสามารถช่วยในการส่งเสริมการนอนหลับเพราะมาจากการช่วยกระตุ้นการสร้างสารเซโรโทนินนั่นเองค่ะเชอรี่มีสารอาหารหลายชนิดที่สำคัญในปริมาณที่พอเหมาะเช่นแมกนีเซียมฟอสฟอรัสและเชอรี่ก็ยังเป็นแหล่งของโพแทสเซียมที่ดีด้วยนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระรวมทั้งแอนโทไซยานินและฟลาโวนอลค่ะจากการศึกษาหลายชิ้นพบว่าการกินเชอรี่นั้นช่วยทำให้ง่วงนอนและช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับได้เนื่องจากมีเมลาโทนินในปริมาณสูงและด้วยเหตุผลเหล่านี้นี่เองนะคะการรับประทานเชอรี่หรือการดื่มน้ำเชอรี่ก่อนนอนจึงอาจจะช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับของเราได้ค่ะปลาที่มีไขมันเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาทราวและปลาแมคโครเรลนั้นถือว่าดีต่อสุขภาพอย่างมากทีเดียวนะคะสารอาหารสำคัญในปลาเหล่านี้ก็คือวิตามินดีในปริมาณที่มากเป็นพิเศษนอกจากนี้ปลาที่มีไขมันก็ยังมีกรดไขมันโอเมก้า3ที่ดีต่อสุขภาพสูงโดยเฉพาะกรดไอโคซาเพนไตอิโอนิกหรือ EPA และกรดโดโคไซเฮกไซอิโนอิกหรือ DHA ค่ะEPA และ DHA นี้เป็นที่รู้จักกันดีในการช่วยลดการอักเสบนอกจากนี้กรดไขมันโอเมก้า3ก็ยังมีส่วนในการช่วยป้องกันโรคหัวใจและส่งเสริมสุขภาพสมองการรวมกันของกรดไขมันโอเมก้า3และวิตามินดีในปลาที่มีไขมันมีส่วนอย่างมากทีเดียวในการช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการนอนเนื่องจากสารอาหารทั้ง2ชนิดนี้จะมีส่วนช่วยเพิ่มการผลิตเซโรโทนินในสมองวอลนัทและนมวอลนัทวอลนัทจะมีสารอาหารมากมายและให้วิตามินรวมถึงแร่ธาตุกว่า19ชนิดเลยค่ะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีใยอาหารแมกนีเซียมฟอสฟอรัสแมงกานีสและทองแดงวอลนัทถือว่าเป็นแหล่งไขมันดีต่อร่างกายเช่นกรดไขมันโอเมก้า3และกรดลิโนเลอิกนอกจากนี้ก็ยังให้โปรตีนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการลดความอยากอาหารและลดน้ำหนักอีกด้วย
วอลนัทช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคหัวใจและยิ่งไปกว่านั้นค่ะการรับประทานวอลนัทนั้นก็ยังช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับเนื่องจากเป็นแหล่งอาหารที่ดีที่สุดแหล่งหนึ่งของเมลาโทนินเสาวรสและน้ำเสาวรสเสาวรสเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระฟลาโวนอยด์สารต้านอนุมูลอิสระฟลาโวนอยด์นั้นเป็นที่รู้จักกันจากบทบาทในการลดการอักเสบเสริมภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจนอกจากนี้เสาวรสยังได้รับการศึกษาถึงศักยภาพในการลดความวิตกกังวลด้วยเนื่องจากเสาวรสมีสารต้านอนุมูลอิสระอะพิจินีนซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลดความวิตกกังวลนั่นเองค่ะเสาวรสช่วยเพิ่มการผลิตสารเคมีในสมองกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริกหรือกาบาสารชนิดนี้จะทำงานเพื่อยับยั้งสารเคมีอื่นๆในสมองที่กระตุ้นให้เกิดความเครียดส่งผลทำให้จิตใจของเราสงบและผ่อนคลายและอาจทำให้ง่วงนอนได้ค่ะมะนาวถือเป็นอาหารที่ช่วยปรุงรสชาติรวมทั้งยังเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณหลายอย่างและหนึ่งในสรรพคุณสำคัญของมะนาวนั่นก็คือช่วยการนอนหลับค่ะคุณผู้ชมคะเนื่องจากว่ากลิ่นจากผิวมะนาวเนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนอนหลับได้ดีกลิ่นจากมะนาวจัดเป็นกลิ่นประเภทซิตรัสซึ่งจะมีสรรพคุณในการกล่อมประสาทให้ผ่อนคลายช่วยลดความตึงเครียดและน้ำมันหอมระเหยจากมะนาวก็จัดเป็นอโรมาเทอราปีช่วยกล่อมประสาทให้ผ่อนคลายและรู้สึกสงบรวมถึงยังมีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเซโรโทนินทำให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นดังนั้นก่อนที่จะนอนเราสามารถดื่มชามะนาวหรือฝานมะนาวบางๆแล้วนำมาวางไว้ข้างเตียงอันนี้ก็ถือเป็นตัวช่วยที่ทำให้เรานอนหลับได้สบายมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนมะกรูดก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันกับมะนาวค่ะและกลิ่นน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะกรูดนั้นก็มีส่วนช่วยในการกล่อมประสาทและสมองเช่นเดียวกันน้ำมันจากเปลือกมะกรูดจะช่วยทำให้เราเกิดความผ่อนคลายและทำให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นด้วยรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ